วัดมากำเริบอยู่นี่ว่าเมื่อคืนนี่กำเริบหนักนะแปลกก็มันหาไปกรุงเทพก็เป็นหลักนะก็ไปหายมาจากกรุงเทพมาเป็นหมู่เมื่อคืนนี่อยู่เนี่ยมากตอนตีสามมึนแรงมากทีเดียวไอ้ที่ถึงร่างก็ไม่หายใจเลยมันไอนะจนกระทั่งจะไม่หายใจมันมือข้าวพอสว่างก็ไปนู่นก็ออกไปไม่ไปหลายวันละหรือว่าเข้าไปในห้องแล้วนี่เลยยืนเลยละยืนเรื่องจำผมจำหางยืนหมดเลยละมาจะอยู่ตึกมาไม่ถึงเวลาจำหางมาอยู่ในกาบัวตายเลยนั่นผมไม่เอาไปบ้านจับเป็นจำหางพาเขาไม่กล้าไปเข้าประตูให้อยู่ในห้องยืนเรียกว่ายืนเช่นอย่างนี้ยืนเลยครับมาสู่กึ่งกึ่งไม่ใช่เวลาขันหันหรือเวลาอยู่หรอกมองนู่นมองอยู่ในกลางมันใช่แล้วอยู่ยังไม่แง่ใจกันเลยคือว่ามันใช่แล้วอยู่ออกมาเห็นพระยืนเป็นแถวรออยู่ยิ่งรู้ว่าของอยู่เรื่อยยืนเช่นนี้เป็นยังไงความจำทุกวันนะเป็นไปได้อย่างไม่ทานไม่ใส่เป็นได้มันเปลี่ยนแปลงมากต้องการอย่างนี้เปลี่ยนแปลงมากทีเดียวต้องไม่ทานไม่ใส่ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ทั้งขายไม่เปลี่ยนต้องทึกตุ้มอยู่ธรรมดาธรรมดาที่เรื่องอะไรเรื่องอะไรทึกในกลางเรื่องความไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงว่าทึกที่ก็อยู่ทึกไปเขาคือใจของเราปกติความคิดตัวเองปกติจะสัญญาเนี่ยไม่ปกติจำแล้วหายเงียบหายเงียบหลงลืมหายเงียบไปแล้วก็เกลือเวลาพระจะมาแล้วนะเกลือเวลาพระจะปฏิบัติกลับมาแล้วเราก็ออกไปข้างนอกนู่นก็เกลือเวลาเขาเข้ามาเข้ามาแล้วเขาไปในห้องเฮ้ยมันเป็นตัวใหม่ขึ้นมาลืมไปเลยไม่ใช่ว่าตอนเช้าสายแบบนี้ลืมไปเลยถึงมาเรียกได้เฮ้ยเรียกว่าไม่ใช่ถึงเวลาถึงจะนอนเยอะๆก็ดูนาฬิกานาฬิกานี่ก็ไม่ทราบว่านาฬิกาตอนเช้าตอนสายตอนไหนอีกอะไม่แน่ใจนะผมว่ามันจะเป็นนะดูนาฬิกาแล้วยังไม่แน่ใจว่าเป็นนาฬิกาตอนเช้าหรือนาฬิกาตอนเย็นไม่แน่ก่อนมาเหนือพระข้างยืนว่าเป็นแถวคือเราลืมได้หรอเป็นเวลานี้นั่นไงเวลาจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เลยเวลาหลงลืมอย่างนั้นส่วนหลวงตาที่ว่าไอ้หลวงตาหนึ่งที่ว่าจับตาเรียนโคราชนั่นผู้เช่าเป็นบ้านนอนอะไรพระองค์หนึ่งก็เป็นสนิทกันเป็นเพื่อนกันสนิทกัน
แล้วมันคืนวันนั้นในคืนมันเป็นวันพระถ้าท่านไม่นอนก็หลับยุ่งเลยท่านภาวนาแต่กลางวันก็คิดว่าจะไม่นอนว่างั้นนะคือมันเหนื่อยเลยล้มนอนลงเข้าหลับไปเลยตอนบ่ายว่างั้นนะคือนอนหลับไปเลยพอจบเวลาสี่โมงเย็นเขาก็ลงปัดกวาดไปก็กุฏิมันก็ไม่สูงขนาดนี้มันก็มองเห็นหน้าต่างกุฏิสูงประมาณเมตรกว่ามันกระกับพระองค์หนึ่งก็เป็นเพื่อนกันปัดกวาดไปที่นั่นไปถึงที่นั่นแล้วเห็นหน้าต่างก็เปิดอยู่แต่ไม่เห็นใครลงมาปัดกวาดเดินไปมองอยู่พวกเพื่อนเดียวกันไม่เห็นอะไรเขาหนีจะมานอนหลับนอนฝันยังไงกูชอบอย่างนี้นะมานอนหลับนอนฝันอยู่อะไรไม่ใช่ถึงเวลาบินสมบัติพาไปบินบ้านหมดแล้วเหรอกูหาไม่ใช่ถึงเวลาพระบินทบาทหมดแล้วถึงทำไมจึงมานอนอยู่นี่ผู้บับลูกขึ้นพระพาวนั่งก็ไปกราบเรื่อยไปก็ไม่สนใจกับผู้หยอกเล่นที่เฉยไม่รู้ว่าคนนี้จะมันเรียกว่าคนนี้จะเป็นบ้านอนนี่ก็ปากใจพวกนี้ลุกขึ้นเอาจริงเอาจังไม่ใช่ถึงเวลาเนี่ยไม่ใช่ถึงเวลาแล้วมีจังหวะมาขมมาใส่หรือมานอนอะไรอยู่นี่เจ็บสายเขาหัวนะว่าเฉยตรงนั้นเอาจริงที่คนตื่นนอนขึ้นมาหรือยืนลงแล้วลงไปก็เลยสภาพบาดลุกก็สลายนะถ้าก็สิบนสลายก็ไม่มีใครสภาพบาดมือก็เอาองค์นี้อีกแล้วองค์เก่านี่แหละมีปัดต่อไปทางนอกบ้านกลับเข้ามาคือองค์ที่พูดยอมเล่นนี่ท่านสายแก่กว่าแก่อายุยังอ่อนกว่าคนหนึ่งเป็นหลวงพ่อ มาบวชมาแล้วพอมาครูฮาว่าองค์นั้นถามว่าพระท่านเป็นว่าหมดแล้วหรือเอาอยู่นะยังไม่รู้ตัวนะพระเป็นบ้าหมดแล้วหรือเห็นสาราบ้าบ้าไปหมดว่าอ้าวหลวงตานี่มันเป็นบ้าหรือเอาเหยียดก็บ่ายสี่โมงพระกำลังปัดกวาดฉันยังไม่รู้หรือนี่มันยังไงกันนี่ยาวะเฮ้อผู้ปั๊มโดดว่าสุนทรีหรือไปทางไหนบ้างเรียกก็ไม่ทราบนะนั่นแหละโบราณจะเป็นนิทานสดนั่นแหละไอ้ผู้จำเล่นก็มหาชัยจำชื่อมันได้อยู่นั่นแหละตัวก่อนยังไม่เป็นมหาอยู่เรียกอยู่วัดสุโขอยู่นี่แหละอยู่วัดสุขชารวมเรียนหนังสืออยู่วัดสุขชัยยินดาหลวงพ่อของนั่งก็น่าจะสิฉันไม่สิหรอกถึงขนาดจะพายบาทลงไปแล้วเตรียมบาทจ่อไปยืนอยู่บันไดถามครูว่าพระท่านมีบาทหมดแล้วเหรอยังว่าอยู่นะยังไม่รู้ตัวเลยนะไม่เห็นพระเลยเนี่ยว่าเพราะว่างั้นอันนี้ก็ขู่อีกอ่ะก็ขู่อยู่นี่ก็เปิดเลยก็ต้องการดีนะแต่เรามันยังไม่ถึงขั้นนั้นแหละเราแต่มันลืมไม่เคยลืมเวลาที่แต่ลืมไม่ได้เลยเงียบไปเลยถึงมาลืมเวลาที่นี่ก็เลยลืมไม่ได้เป็นเช้าเป็นสายนี่นะดูนาฬิกาก็อ้าวไอ้ครับมันก็ไปจำเรื่องของมันนี่มันถึงเวลาบินตบาทหรือยังไงกันนานสงสัยนะนั่นเห็นไหมความจำคือนาฬิกาก็ดูอยู่ถ้าเป็นนาฬิกาเวลานาฬิกาตอนเช้าก็อยู่ว่าสายแล้วนั่นก็ไม่ทราบมันนาฬิกาวันเช้าหรือสายหรือบ่ายหรืออะไรถึงได้ออกมาเห็นภาพนั้นอยู่รอบกูตายนี่มันถึงเวลาแล้วนี่เป็นอย่างนั้นถึงได้ออกมายังไม่ถึงสบายบาทออกไปบินทบาทถ้าบินทบาทมาแล้วเราไปคนเดียวอีกเหรอเนี่ยว่าไง
ความจำนี่เป็นได้สำหรับความจำนี่เป็นได้เปลี่ยนแปลงได้เลยหลงลืมหลงหน้าหลงหลังอย่างนั้นน่ะความจำนี่ชัดเจนมากเสื่อมไปทุกวันทุกวันแทบจะไม่จำอะไรนะไม่อยากสนใจจำอะไรเลย แต่ความคิดความปรุงเวลาเราคิดจะปรุงดีได้ธรรมดาเป็นปกติคิดเรื่องอะไรเป็นเรื่องนั้นเรื่อยๆเลยแต่ความจำนี่ไม่ได้หลงลืมง่ายที่สุดมีชัดเจนในขันธ์ห้าเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ชุดรวมกันมากระลู่กันทั่วหน้ากันแต่ไม่เด่นชัดเหมือนความจำความจำนี่จำให้เสียได้นะจำให้เสียได้จริงทั้งขานความปรุงก็เป็นธรรมดานี่แหละขันสำหรับใจนะมันทำรูปสุดสมมันไปอย่างนี้แหละ เดี๋ยวแล้วมันดีมันก็ดี ความจำมันแน่นหนามันคงก็ดีทุกอย่างธรรมดาดีตามสภาพสมองของคนเรานั่นแหละแต่พอมาถึงขั้นแก่อย่างนี้แล้วเป็นอย่างนั้นอ่ะความจำไม่เป็นกล้าละโคโลโกโซไปอย่างนั้นอ่ะดูนาฬิกาแล้วก็ยังไม่แน่ว่ามันถึงเวลาบินทบาทถึงเวลาฉันแล้วหรือยังว่าอยู่นะยังไม่แน่อีกเวลาเปิดประตูออกมาเห็นพระจริงๆโอ้ยมันถึงเวลาแล้วนี่แหละแน่อย่างนั้นแหละผู้ชอบนี่ชัดเจนมันลืมไปหมดเลยไม่สนใจเวลาอยู่ในห้องมันไม่สนใจกับอะไรสัญญาสัญญานิจจาอย่าเป็นอย่างนั้นละนี่วันที่17แล้วจันอังคารวันที่7เอาวันที่22นี่ก็จะไปเทศ ที่ อะไรที่ไปเทศที่ทุ่งศรีเมืองเขานัดว่า5โมงเย็นผู้ว่ามันบอกกำหนดกันว่า5โมงเย็นเทศแบบนั้น เราก็ตกลงให้แล้วเอาเราจะไปให้ถ้าไม่ใช่เทศก็ไม่ใช่แบบงานวิสาขาหมากัดกันนะว่างเพราะเราว่ามาตั้งแต่สนามหลวงแล้วนี่วิสาขาสนามหลวงฟังว่าจะยกทัพมายกทัพมามีแต่ตัวเป้งๆที่ถีบมานาสูงๆเด่นๆทั้งนั้นออกมาเป็นกองทัพกิเลสไม่ใช่กองทัพของธรรมฟังแล้วมันฟังไม่ได้เราก็เลยแย่เข้าไปฝากความคิดเข้าไปนี่มันจะเป็นวิสาขาหมากัดกันนะระวังกันนะจากนั้นมาเขาก็มานิมนต์เราไปเทศที่อุดรนี่ก็เลยคำนั้นก็ย้อนมาอยู่เลยจำเป็นยังไงอุดรนี่จะเป็นวิสาขาประเภทไหนท่านนั้นที่ถ้าประเภทหมากัดกันเราไม่ไปนะบอกท่านหลวงผู้ว่าก็บอกว่าไม่มีอะไรแล้วธรรมดาเพราะงั้นเราก็จะไปให้เพราะว่างั้นแหละจริงๆรับว่าจะไปให้ไปในงานนี้ให้ด้วยเทศให้ด้วยวันนั้นจะเทศละ คนคงจะมากแล้ววันนั้น มาเป็นของเล่นในมือเห็นไหมทุกวันนี้ทำเป็นของเลิศเลยทำของพระพุทธเจ้ากิเลสมาขยี้ขยำแหลกไปหมดอย่างนี้แหละอย่างที่ว่าวิสาขาโลกมันโลกสกปรกต่างหากมันวิสาขามีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกมันไม่เป็นอย่างนั้นนะมันกลายเป็นวิสาขาสกปรกทั่วโลกไปเลยมีแต่ตัวเป้งๆที่ยี่ตนาทิฏฐิมานะไม่ใช่ธรรมซึ่งสมนามว่าวิสาขาบูชาเลยมันเข้ากันไม่ได้นี่แหละกิเลสเหยียบธรรมมันเหยียบอย่างนี้แหละดูเอานะ เราพูดจริงๆนะไม่พูดเฉยๆรู้ไปเห็นไปตลอดสะดุดตาสะดุดใจตลอดเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นที่จะให้คล่องตาคล่องใจไม่มีแต่อย่างนั้นทั่วโลกดินแดนนอกจากไม่พูดเพราะใจนี้ไม่ได้เป็นอารมณ์กับสิ่งใดไม่ได้มีคำว่าได้ว่าเสียกับสิ่งที่มากระทบต่างๆเพียงแต่เพียงรับทราบผ่านธรรมดาเห็นมันก็รับทราบตลอดผ่านตลอดส่วนมากมีแต่เรื่องโสโครก
รับทราบกันตลอดนะเรื่องดีไม่รับทราบแหละ อย่างนักภาวนาของเรานี่เราอดทิพย์ไม่ได้นะเป็นหนึ่งแบบหูหนวกตาบอดอยู่กับพระเจ้าประสงค์อะไรนี่ท่านก็ตั้งใจปฏิบัติดีของท่านเต็มอย่างหมายว่าเต็มภูมิท่านแต่แล้วดูที่ไม่ใช่ดูด้วยเทวทัตจะทำลายพระเราดูในฐานะเป็นอาจารย์ของลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายดูไปตรงไหนตรงไหนมันขาดตรงไหนเนี่ยมันจะบอกทันทีเลยเจ้าของยังไม่รู้ตัวนะถ้าเป็นควายก็กัดหญ้ากินสบายไปเลยยังไม่รู้ตัวเดี๋ยวเจ้าของควายดูควายเลยที่มันเป็นยังไงมันกัดหญ้าประเภทไหนมันเพลินแบบไหนควายเหล่านี้นะนั่นสำคัญที่สติมันบอกในตัวของมันนะการประกอบความเพียรนี่ที่หวังฆ่ากิเลสจริงๆนี่มันเหมือนนึงว่าเป็นท่าต่อยอยู่ตลอดเวลาท่าต่อยมวยนะสติจ่อตลอดปัญญาออกแยบแยบแยบสติติดแนบติดแนบติดแนบกำลังของกิเลสมันหนาแน่นขนาดนั้นต้องในต่อใช้การต่อสู้กันทุกอิริยาบถ เว้นแต่หลับเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาก็เอากันแล้ว เอากันแล้ว วิธีการที่เราทำกับกิเลสทำยังไงเราก็กิเลสเริ่มยังไงเรานำมาใช้เต็มภูมิของเราตลอดเวลาเราจึงได้บอกว่าในเวลา9ปีนี้ ที่ออกปฏิบัติมาตั้งแต่พรรษา7เรียนจบไปเรียนตามธรรมตั้งใจอธิษฐานไปแล้วออกเลยตั้งแต่7ปีถึง16ปี นี่เป็นเวลาที่สมบุกสมบันมากที่สุดเลยทุกข์มากลำบากมากเพราะควบคุมใจอะไรมันลำบากมากท่านทั้งหลายอย่าไปเข้าใจว่างานนั้นหนักงานนี้หนานะไม่ได้หนักนะถ้าท่านทั้งหลายอยากจะทราบว่าการหนักนั้น ให้เอาให้เจตนาของผู้ที่ตั้งใจจะหลุดพ้นจากทุกข์โดยใจเดียวเท่านั้นเขามาตั้งกึ่งในสนามรบนี่กับกิเลสนะนั่นจะไม่มีเวลา ว่างละต่อยกับกิเลสจะต่อยกันตลอดเวลาเหมือนนักมวยต่อยกันแล้วก็เข้าวงในออกมาวงนอกต่อยเข้าวงใน ระหว่างกิเลสกับทำซัดกันอย่างนั้นแหละในภาคพื้นนี่ก็ตั้งสติให้ดีสติติดแนบกับตัวไม่เผลอไปไหนเดินไปไหน เราจะออกจากทั้งนี้ไปบ้านนั้นเมืองนั้นหรือไปบ้านนั้นไปเขาลูกนั้นป่านั้นนี่สติก็ปิดติดกันไปเป็นเดินโยกมตลอดเวลานั่นเรียกว่าท่าต่อสู้เผลอไม่ได้ว่างั้นเลยต้องเป็นท่าต่อสู้อยู่ตลอดงานการใดก็ตามมายุ่งไม่ได้สำหรับเราเองเราพูดให้ชัดเจนที่ได้มานำทำมาสอนพี่น้องทั้งหลายนี่นำมาแบบนั่นแหละ คืองานการอะไรที่โลกทั้งหลายทำหรือพระในวัดต่างๆท่านทำกันนี่ปัดหมดโดยสิ้นเชิงไม่ให้มีแต่งานฆ่ากิเลสอย่างเดียว เพราะฉะนั้นเราตั้งแต่ออกปฏิบัติมาจนกระทั่งถึงบรรษาที่6ที่จะไปคิดก่อสร้างก่อนนั้นบอกว่าไม่มีเลยไม่มีการสอนผู้สอนคนก็ไม่มีสอนแต่เจ้าของอย่างเดียวเท่านั้นฟาดกับกิเลสตลอดเวลาความเป็นอยู่นี่ต้องในพิจารณาแต่เพราะอย่างยิ่งการขบฉันธาตุขันมันมีกำลังมากเวลาฉันนั้นมากๆมันมีกำลังมาก มันทัดจิตก้าวไม่ออกสติผิดพลาดเผลอไปไผ่ไปอย่างนั้นนะนี่มีอำนาจของกิเลสมันมากมันทำสติให้ธาตุให้เคลื่อนไม่ค่อยจับติดพลิกใหม่เปลี่ยนเอาพรเป็นไงพรพรอดบ้างพรบ้างเป็นไงนี่พอฟักพอเหวี่ยงกันไปถ้าเรื่องการอดอาหารนี่หมายถึงว่าการอดอาหารถูกกับจริตนะสำหรับเรานี่ถูกกับจริตการอดอาหารเพราะงั้นมันถึงมีลำบากเพราะการอดอาหารมาตลอดนะถ้ามันหนักมากไปก็ผ่อนลงมาเรียกว่าผ่อนอาหารแต่ส่วนมากอยู่คนเดียวงั้นผ่อนอาหารมันไม่เต็มยศนะต้องอด
ขึ้นเวทีเต็มเหนียวเลยอย่างนั้นเหมาะมันจึงมักจะมีโอด ไม่หลายวันก็ตามนะตั้งแต่ก่อน6วัน7วัน6วัน7วันมาฉันที่จริงๆเวลาธาตุขันมันอ่อนลงลงที่นี่ผ่อนมา4วัน5วันฉันที่1ฉันที่1ย่นลงมาย่นลงมาเพราะมันเห็นผลอยู่ประจักษ์ไปที่ไหนก็ตามจะไม่มีงานอะไรมายุ่งเลยจึงเรียกว่างานตกนรกทั้งเป็นงานฆ่ากิเลสสตินี้จับติดจับติดจับติดไม่มีงานอะไรมายุ่งทั้งนั้นเรานี่ชัดเจนได้ภูมิใจในการดำเนินเจ้าของว่าไม่มีงานอะไรเข้ามาสวนเลยที่จะให้เสียเวลาเวลาการประกอบความภาคเพียรการก่อการสร้างนั้นนี่เรียกว่าเราไม่มีเลยตัดขาดสะบั้นไปเลยมีตั้งแต่เรื่องเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเท่านั้นเท่านั้นตลอดไปเลยถึงอย่างนั้นมันก็ลำบากเห็นไหมล่ะประกอบความเพียรเพียรพี่เด็กฟาดกันถึงเป็นเวลา9ปีเต็มไม่หนามันจะเหลือมาจากไหนฟาดมันขาดสะบั้นออกไปแล้วนี่มันถึง9ปีเต็มก็เพราะความทรมานอย่างนี้แหละเหมือนตกนรกทั้งเป็นทั้งเป็นค่อยได้ไปบืนไปบืนไปได้ไปจนกระทั่งมันก้าวเข้าสู่ความเพียรโดยอัตโนมัติทุกนี้ไม่ต้องบอกนะมันมีขั้นของมันเอง พอขั้นความเพียรเป็นอัตโนมัติแล้วนี่เรียกว่าทำพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะความเพียรเป็นอัตโนมัติสติปัญญาเป็นอัตโนมัติที่เราจะบังคับตัวเองใส่ความภาคความเพียรเดินไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิภาวนาด้วยความตั้งใจทำความเพียรไม่มีเป็นความผ่านเรียกว่าโลดโผนของมันอยู่นั่นแล้วความเพียรผ่าโผนผ่าโผนอยู่ตลอดต้องในร่างเอาไว้ร่างเอาไว้นี่ความเพียรประเภทนี้เป็นอีกประเภทหนึ่งความเพียรที่ล้มลุกคลุกคลานที่จับถูจับไถกันไปลำบากประเภทหนึ่งอันนี้ลำบากมากเลยเพราะส่วนมากมีแต่กิเลสชนะชนะความเพียรประเภทถูไถล้มลุกคลุกคลานกิเลสชนะแทบทั้งนั้นแหละขั้นต่อไปต่อไปพอมีหลักเกณฑ์ทางด้านจิตใจมีความสงบ ล่มเย็นลงไปแล้วได้เคาะหลักฐานหรือว่าได้ต้นทุนหมุนกันไปเรื่อยๆจนก้าวเข้าสู่สติปัญญาอัตโนมัติ สติปัญญาอัตโนมัติมันจะผ่านเรื่องวัตถุคือร่างกายไปหมดแล้วนะมันผ่านตอนร่างกายวัตถุที่พิจารณาอสุภะที่ฝังทุกขังวิจารณานี้จะเป็นประเภทชุลมุนคุณ มูลนี้พูดไม่ได้ว่าอัตโนมัติไม่อัตโนมัติเรียกว่านั่งมวยเข้าวงในเท่านั้นก็แล้วกันหมุนติ้วติ้วขั้นนี้ขั้นหมุนติ้วเลยพอจากนี้แล้วก็เป็นสติปัญญาอัตโนมัติก้าวเรื่อยเรื่อยมิจะออกไปเรื่อยขึ้นเรื่อยนะไม่ลงเหินเรื่อยเหินเรื่อยเหินเรื่อยเบาลงเบาลงเบาลงเรื่อยนี่เรียกว่าน้ำไหลลินความเพียรประเภทน้ำไหลลินสติปัญญาอัตโนมัติไหลตลอดเลย จากนั้นก็เข้าสู่สติปัญญามหาสติมหาปัญญาอันนี้ยิ่งซึมไปเลยนะซึมทราบเลยวันคืนนี้ไม่ปรากฏว่าได้เผลอเมื่อไหร่ในวันหนึ่งหนึ่งนี่เราได้เผลอไปเมื่อไหร่ไม่มีนั่นฟังสิเวลามันติดกันแล้วสติปัญญาติดกันจนกลายเป็นมหาสติปัญญาแล้วความเผลอไม่มีไม่ใช่เราจะตั้งให้มันเผลอมันพอตัวมันแล้วมันก็ไม่เผลอเองรับชนิดติดปุ๊บไปเลยติดปุ๊บไปเลยอย่างนั้นแหละความเพียรเนี่ยปวดขานั่งคู่เดียวก็ปวดแล้วเหยียดเป็นอย่างนี้แหละ เวลามันลำบากมันลำบากอย่างนี้ถึงเวลามัน มันก้าวตัวเห็นโทษเห็นภัยของความทุกข์ทั้งหลายที่กิเลสสร้างขึ้นมาและเห็นคุณค่าของธรรมที่ตนบำเพ็ญมาแล้วมันพอฟาดพอเหวี่ยงกันไปจากนั้นก็มีแต่เรื่องทำออกหน้าออกหน้าหมุนติ้วติ้วติ้วเลยเอาจนกระทั่งถึง โลกธาตุดับหมดภายในจิตใจ คำว่าโลกธาตุดับหมดคือว่าสมมติทั้งมวลเป็นเรื่องอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นดับพึบหมดไม่มีอะไรเหลือเลยคำว่าสมมุติจึงไม่ปรากฏในใจนั่นท่านบอกว่าสุญญโตโลกังเรียกคัสสุดูก่อนโมคคราชเธอจงเป็นผู้มีสติ
ทุกเมื่อนั่นพิจารณาโลกให้เป็นของว่างเปล่าศูนย์เปล่าแล้วถอนอัตตาทั้งสี่ความเห็นว่าตนว่าตัวว่าเขาว่าเราออกเสียแต่พึงข้ามพ้นพยามัจจุราช พยามัจจุราชจะมองไม่เห็นผู้ที่พิจารณาโลกเป็นของว่างเปล่าอยู่อย่างไรนี่อันนี้เวลามันเข้าไปถึงขั้นนั้นมันก็เป็นขึ้นมาอย่างสดสดร้อนพระโมคคัลลานะอยู่ในสมัยใดปีใดพศใดไม่สนใจความจริงเป็นอันเดียวกันสดสดร้อนอย่างเดียวกันเลยพอมันผ่านขึ้นไปนั่นแหละถึงแบบสุญญโตโลกังที่เราขาดสวัสดิ์ลงไปจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นแหละสุญญโตโลกังโลกว่างโลกศูนย์คือสมมติทั้งหลายศูนย์จากใจพีแรกจากใจไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่ความว่างเปล่าของใจที่เป็นธรรมล้วนล้วนนั่นว่างอ่ะว่างด้วยธรรมไม่มีสมมติจะเข้าไปเกี่ยวคนเลยนั่นแหละสัมปัสสุญญโตโลกังโลกมันว่างว่างอย่างนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ไปรอบเขามียังไงเขามีอยู่งั้นแต่ความว่างนี่มันครอบไปหมดเลยลบไปหมดแผ่นดินทั้งแผ่นนี้ก็ไม่มีในความว่างของจิตจิตว่างอำนาจของความว่างของจิตมันครอบไปหมดจึงเรียกว่าโลกนี้ว่างนั่นมันว่างอยู่ที่จิตว่างอยู่ที่จิตถ้ายุ่งก็ยุ่งอยู่ที่จิตนั่นแหละพอปล่อยนี้ออกไปแล้วอะไรจะว่างเกินจิตไม่มีว่างหมดถึงว่าโลกธาตุกว้างแสนกว้างทำไมแปลว่าโลกว่างนั่นมันว่างเพราะอะไรมันว่างที่จิตครอบไปหมดความว่างเหล่านั้นมีไม่มีไม่มีปัญหาอะไรตัวจิตตัวสร้างปัญหานี้ว่างซะอย่างเดียวหมด นั่นการปฏิบัติธรรมะต้องปฏิบัติอย่างนั้นเลยธรรมที่กล่าวมาเดี๋ยวนี้เป็นธรรมที่สดๆร้อนๆตลอดมาเหมือนองค์ศาสดาประทับอยู่ในพระโอวาทแต่ละคำละคำนะไม่ได้ห่างไกลไปที่ไหนนะขอให้ดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัยที่ทรงสั่งสอนไว้จะเป็นเหมือนตามเสด็จพระพุทธเจ้าตลอดเวลาพระพุทธเจ้าไม่ห่างไกลจากผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยนั่นแหละผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าตลอดเวลาผู้ไม่เหยียบย่ำทำลายศาสนานั้นก็คือเทวทัตในตัวของแต่ละคนละคนทำลายพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาจะหาสาระมาจากไหนก็มีแต่สร้างฟืนสร้างไฟเผาตัวเองจนลงนรกได้เหมือนพระเทวทัตนั่นแหละมัน เราก็อยากเป็นเทวทัตในตัวของเราสิพยายามแก้ไขดัดแปลง วันหนึ่งมันมีแต่เรื่องโลกยุ่งในหัวใจยุ่งในหัวใจเรื่องธรรมไม่ค่อยมีนะถ้าสติติดแน่เข้าไปแล้วเรื่องธรรมจะมีขึ้นเรื่องอาจเรื่องธรรมนี้จะปรากฏเด่นขึ้นเด่นขึ้นเรื่องโลกจะจางไปจางไปนะถ้าสติเผลอไปเมื่อไรแล้วโลกจะเข้ามาทันทีความยุ่งเหยิงวุ่นวายความคิดความปรุงไม่มีสิ้นสุดเอาตายได้นะไอ้พากันพิจารณานะ ศาสนาพุทธเจ้าดีแน่นอนสุดยอดแล้วเป็นแถวเป็นแนวมาโดยลำดับดังที่เคยอธิบายฟังแล้วพิจารณาย้อนไปทั้งข้างดั้งอดีตก็แน่มาแล้วปัจจุบันก็คือศาสนาของเราต่อไปก็จะแน่ไปตลอดอย่างนี้ท่านจะเดินตามแนวตามแถวของพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้ไม่ได้เดินสุ่มสี่สุ่มห้าคว้าได้ที่ไหนก็เป็นศาสดาคว้าได้ที่ไหนเป็นศาสดามาเป็น ทำสอนตนมาเป็นศาสนาของตนของตนสุ่มสี่สุ่มห้าอย่างนั้นไม่ได้นะพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่แท้จริงไม่ได้คว้ามาสุ่มสี่สุ่มห้าโดยไม่มีหลักมีเกณฑ์อะไรนะคว้ามาด้วยความมีหลักมีเกณฑ์ตลอดไอ้ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระเจ้าจะเป็นการสร้างหลักเกณฑ์ขึ้นภายในตัวเองแล้วก็จะบรรลุขึ้นนี่มันพระพุทธเจ้าหรือสาวกของนายบรรลุชั้นใดเราปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นธรรมประเภทเดียวกันบรรลุชั้นนั้นสดๆร้อนๆเหมือนกันนั่นแหละพากันจำมันนะ เวลานี้เมืองไทยเราดีจืดจางมากกับพุทธศาสนาแทบจะไม่มีเหลือเลยขอให้พากันฟื้นขึ้นมาสู่หัวใจของเราจะได้รับความสงบร่มเย็นจากธรรมเราจะหวังเอาความสงบร่มเย็นจากกิเลสตายแล้วกองกันอยู่นี้กี่กับกี่กันก็เป็นดังที่เห็นมานี่แหละจะให้ต่างจากกันอย่างนี้ไม่มีใครจะว่าเรียนสูงเรียนต่ำขนาดไหนก็ตามเถอะมันอยู่ในความรู้ของนักโทษในเรือนจำคำว่านักกฎหมายกับกฎหมายนักในเรือนจำมันไม่มีคุณค่าอะไรเลยกฎหมายนอกเรือนจำสิมันต้องมีคุณค่าความรู้
นอกเรือนจำมีคุณค่าความรู้ในเรือนจำนี่ไม่มีคุณค่าความรู้ของคนมีกิเลสเป็นเหมือนความรู้ของคนอยู่ติดคุกติดตารางอยู่ในเรือนจำมันจะมีค่าอะไรไม่เกิดประโยชน์ความรู้นอกเรือนจำคือความรู้ของท่านผู้หลุดพ้นแล้วนั่นแหละแล้วเอาโอวาทนั้นมาสอนพวกเราเป็นธรรมนอกเรือนจำสอนเราพ้นได้พ้นได้เพราะจำนะ วันนี้ก็พูดเพียงเท่านั้นแหละไม่พูดมากเอาละพอพอพูดอย่างนี้เขาก็ออกตั้งวิทยุแหละออกแล้วออกไปหมดข้างไปวันฉันทงฉันทำออกไปหมดให้พรนะไอ้พรนี่จะ9โมงแล้ว อิชิตังปฏิตังสมหังทิปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวาจันตุสัพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังอุทาพจายิโนจัตตารโอธัมมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังแล้วพวกไหนบ้างพวกที่จะไปจะกลับกรุงเทพวันนี้มีคนไหนบ้างเหรอนี่แล้วกับผู้เชี่ยวสองคนได้ไหมเอาเอาให้ซะแล้วกันเชี่ยวนี่ก็จะกลับนี่เหมือนกันเอาสองตัวมาให้รางวัลสองเอาไล่ตัวหนึ่งไปไหนนี่โอ้ยนี่เอาไปเอาไปสองตัวสามตัวเฮ้ยนักกองติดกันเทศครับเออนักกองติดกันเทศ500ครับเออจริงอ่ะนี่ผ้าน้องแมวยาแก้หวัดไม้เนี่ยครับมันรุนแรงมากนะเมื่อเช้าในตี3แหมก็จะหายใจไม่ได้เลยไอมีฉะนั้นละเอากลับได้ละเมื่อวานแนวของไปลงที่โรงพยาบาลบึงกาฬโรงพยาบาลบึงกาฬนี่92เตียงเป็นโรงพยาบาลใหญ่หมอประจำอยู่เวลานี้5คนนี่อย่างน้อยกำลังไปเรียนอยู่ตั้ง6-7คนจะมาช่วยกันที่นั่นว่าหมอไม่พอ นานๆเราไปให้ทีนึงแล้วเมื่อมีแล้วมานี่ก็ให้รถคันหนึ่งอันนี้ไม่ได้ขอหรอกพูดถึงสภาพของรถมีความจำเป็นอะไรแล้วให้ทันทีเลยปากคาดให้คันหนึ่งเบิ่งการให้กันที่ติดกันหมู่อันนี้ก็ไปเบิ่งการวันนี้จะไปไหนก็ไม่ทราบละส่วนมากไปจะลงอยู่บ้านไปลงนั่นลงนี่อยู่ลึกๆนะที่จำเป็นไปถ้าอยู่ใกล้ๆถนนทางเราก็ไม่ค่อยไปถ้าอยู่ลึกๆลำบากลำบนไปให้เลี้ยงเราอีกไหมอ่ะอย่างนี้ถึงแค่ความยาว6ชั่วโมง7ชั่วโมงเป็นธรรมดาอย่างนี้ถึงแค่7ชั่วโมงก็ดีหัวก้องก็เยอะไปหน่อยอย่างนี้เราก็การไปมาครั้งไหนเราก็มีกำหนดแล้วแต่ก่อนไม่แง่ส่วนมากมักจะสูงไปเก้นทางเยี่ยวๆ120บางทีฟ้า130ชั่วโมงแล้วก็ไม่ว่าเพราะเราอยู่สร้างเรียบเรียบ
อย่างนี้ทางเรียบไม่เรียบก็เอาจุดเดียวเลยให้วิ่ง110เท่านั้นบอกก็อย่างไปกรุงเทพนี่ก็จะวิ่ง110 110กลับมา110นี่ไปไหนเหมือนกันทุกวันมีแต่110 110เราเอากดเต็มคือเวลาวิ่ง110นี่มันเครื่องอยู่รถเครื่องรถหนักก็เครื่องรถเบาก็เครื่องถ้า120มันจะมีลักษณะแกร่งๆนิดๆเวลากระทบพื้นมันเสียงมันกระทบแรงกว่ากันถ้า110ไม่แรงเราจะเอาจุดนี้อ่ะถึง110ก็ดีแล้วบางทีก็ร้อยมันพ่วงอ่ะมันจะไปไหนมันลุมตามมันก็ต้องเผื่อคันนั่งคันนี้ไปแล้วก็ลง110ก็ดีอ่ะเพราะบางครั้งวิ่งไม่เร็วมันต้องให้ชื่อแล้วกันวันนี้ก็วันที่17เนี่ย34วันก็เป็นวิชาขบูชาอย่างเงี้ยเกาหลีแล้ววิชาขบูชานี่กรุงเทพน่าจะมามากสุดนะเขาก็ทราบแล้วว่าเราจะเทศเราบอกแล้วว่าเอาเราจะไปให้ด้วยเทศให้ด้วยไงถ้าอย่างนั้นเราก็เรียกว่าขึ้นเวทีแล้วตั้งแต่ยังไม่ขึ้นว่างั้นเถอะใครก็ทราบกันหมดแล้วปึ๋งเลยอ่ะถึงว่างั้นถ้าเราว่าจะแค่จะเอาเลย ถ้าว่าไม่แค่ไม่เสร็จนะไม่เหมือนใคร จะเอาทำเป็นแนวทางเดินทางนั้นไม่เอาบุคคลสูงต่ำอะไรเข้ามายุ่งนะจะเอาทำพิจารณาจะว่าจะก้าวตามนั้นไปเลย หนึ่งวันนั้นก็บอกว่าจะแทกหรือว่าไงเราคอยอยู่ก็มีปั๊บอยู่ว่าขึ้นอ่ะเป็นเอาอ่ะทางภาษาทางโลกเขาอยากเวียด้าเขาเวียด้าจับเรานะเวียด้าผู้เจ้าพระชาวกหลายมีมาก่อนพวกนี้งานเอ่ยแต่ท่านไม่บอกว่าเวียด้าจับปั๊บมองรู้หมดก่อนคือท่านก็เลยมองว่าสมาคมนี้ใหญ่สมาคมนี้สูงอย่างนั้นด้วยความสำคัญว่าสูงระดับท่านไม่เหมือนเมื่อสมาคมนี้มีจำนวนมากน้อยเพียงไรสมควรจะรับผลประโยชน์มากน้อยเพียงไรจากธรรมที่แสดงออกท่านจะดูนั่นแล้วว่าจนปั๊บเข้าใจสันติถึงจะก้าวเดินตามนั้นไปเลยแล้วไปอย่างนั้นเรื่องธรรม ไม่มีเชื่อสมาคมนั่นน่ากลัวสมาคมน่าเกรงขามไม่มีสมาคมใดก็ตามไม่มีสำหรับจิตของท่านผู้บริสุทธิ์แก้เรียกว่าไม่มีแต่ถ้าหมาผมนี่ก็เป็นลูกจิตทั้งนั้นไม่สูงกว่าธรรมไม่สูงกว่าท่านผู้ทรงธรรมที่บริสุทธิ์ท่านสูงกว่าตลอดกระเทศนาว่าการใดสมควรจะทำอะไรท่านจะออกของท่านเองออกเองออกเองชื่อว่าสูงว่าต่ำอย่างนั้นอย่างนี้ความสำคัญของโลกว่าหน้าเกรงขามหน้ากลัวไม่มีเพราะแบบคำพระพุทธเจ้าไม่มีเราตัวท่านอื่นแล้วก็บอกจริงบอกเราไม่มีตอนนั้นจึงพูดได้เต็มปากเช่นอย่างว่าจะแทะเอาจะแทะแทะเลยเพราะว่าไม่แทะอย่างนั้นอย่างสมควรที่จะแทะอย่างว่ามากน้อยเพียงไรไม่มีใครบอกก็ธรรมชาติมันบอกเขามันเองเสร็จในตัวเรื่องสมาคมในเมืองไทยของเรานี่เราก็แทรกหมดยังไม่ใช่หรือที่ยังที่ไหนที่หลวงตาบัวยังไม่แทรกในสมาคมแห่งชาวพุทธของเมืองไทยเราที่ไหนไม่ไหนอย่างนี้ยังมีอยู่ที่ไหนบ้างก็สยามหลวงก็เป็นที่หนึ่งใช่ไหมก็ไปแทรกแล้วนี่แทรกสยามหลวงก็ครบชาติก็คือนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเนี่ยศาสนาก็คือพระเป็นพันๆกันอย่างนั้นพระมหากษัตริย์ก็คือพระหญิงจุฬาภรณ์เสร็จมาครบหมดเลยวันนั้นเรายังไม่ลืมนะวันนั้นเราตั้งใจจะสงเคราะห์แค่ถึงชั่วโมง23 นาทีเพราะอยู่เลย
ในกรุงเทพระยะความสูงกว่าหมู่เพื่อนชั่วโมง23นาทีแล้วก็22ลงมาเช่นอย่างที่ไหนกระทรวงศึกษาก็อยู่22นาทีชั่วโมงที่สูงกว่าเพื่อนก็ไม่คาดไม่ฝันนะที่อำเภอสูงเนินมาแค่ที่อำเภอสูงเนินอยู่ที่สวนช้างทำนะช้างแต่ยะก็มาตอนบ่ายก็แค่ที่เมื่ออำเภอสูงเนินอันนี้ฟาดเข้าไปสักชั่วโมง29นาทีสูงมากเลยในประเทศไทยไม่มีใครสู้สูงเนินได้อำเภอสูงเนินแค่ชั่วโมง29นาทีมีงานที่สุดละเพราะงั้นมีแต่เรื่อยๆอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องอ่ะมันไม่ถึงชั่วโมงอะอย่างนี้เหนื่อยก็หมดแล้ว ในประเทศไทยนี่เราแค่หมดแล้วไม่ว่าสมาคมใหญ่เราอยากจะพูดว่าสมาคมเทวบุตรเทวดายุพงศ์แท้หรือยังเราอยากจะตอบแต่ยังไม่มีผู้ถามแต่เมื่อมีผู้ถามเราก็ไม่ตอบเข้าใจไหมเพราะว่าเราจึงไม่ตอบก็ใจเราเป็นเรื่องของเราเองเวลาแท้สอนพวกนี้ประชาชนยุ่งมาเวลาแท้สอนประชาชนพระจะไม่ยุ่งเวลาแท้สอนพระประชาชนไม่ยุ่งเวลาทั้งแท้สอนเทวบุตรเทวดาไม่มีใครเข้าไปยุ่งนั่งเห็นไหมในธรรมของเจ้าในพุทธติท่าไม่จะก้าวไกลกันให้จนลำดับลำดาเรื่อยไปไปละไปเรื่องให้พ่อหน่อยนะหลวงตาเจ้าค่ะไปเลยบูชาธรรมค่ะบูชาธรรมเอาเอาไปให้พ่อวันนี้เลยนะเอาเอาเอาหนูไปเออท่านเอาว่าหนูละบูไม่ครับบูไปเออแล้ววันนี้สองคำเลยได้เลยบูครับหืมข้องคำอันนี้เอาไปอีกหนึ่งบาทเอาไปแก้มือดูวันนี้ได้ทอง1.50 บาทตังค์ครับผมเหรอนี่จะได้เพิ่งได้มาเหรอบาทนึงกับอีกที่อีก2ตลึงพอใจพอใจได้แค่พอใจมันเพราะประเภทน้ำไหลซึมซึมก็มาพอใจมดเลยไม่ออกไม่ออกไม่ว่าว่าน้อยไปมากกว่าไม่ว่าแต่ขอใจเรื่อยแล้วก็ขอเรื่อยไปหรือว่าอย่างอ้อนเรื่อยไปวันนี้ทั้งใจเยอะก็จะฟังกลับนะเนี่ยไปเรื่อยๆรถไม่วิ่งเร็วเกินไปอย่างมากไปร้อยสิบอย่างว่านะเสมอเรากะตัวอยู่เรียบร้อยแล้วแต่ก่อนเราไม่มีกำหนดตัวเองไปสวนทองคำ5ชั่วโมงประมาณ4-5นาทีถ้าไม่ติดขัดไป5ชั่วโมงกว่าถึงทางเดี๋ยวมัน500แถว 7.5 กิโลจากนี้ไปถึงสวนทองคำ 507.5 กิโลทีเราก็ไป5ชั่วโมง4-5นาทีแล้วนี่มาเยี่ยมอยู่พวกก็คือติดตามไปไม่ทันก็มีไปเอามาประมวลคือก็ไม่ใช่เหรอลูกให้อยู่ในร้อยสิบถึงร้อยสิบเดียวร้อยต่อหนึ่งชั่วโมงก็ดีแล้วอย่างนี้ไปไหนก็แบบเดียวกันไปที่ไหนแบบร้อยสิบแล้วงานเราอยู่ที่นู่นก็อยู่ร้อยสิบทางเรียบๆก็อยู่แค่ร้อยสิบเขาก็ปฏิบัติตามเราจะไปเอายาแก้บาดให้จะได้สัญญาแก้บาดเต็มวาระของยาละวันนี้ไม่ต่ำกว่าอย่างน้อย3หนละวันสัญญาเมื่อวานนั้นก็เป็นบาดพอดีสัญญามันมีม่วงบ้างเลยหลับไปตลอดทางเมื่อวานเมื่อคืนมันจึงมาทำพิษเอาโต้รุนแรงมากเมื่อคืนนี้นี่พอฉันยาเสร็จแล้วก็ออกเดินทางแล้ววันนี้ก็ดีนี่ก็โรงพยาบาลละช่วยโรงพยาบาลทุกแห่งทุกห้องวันละ3-4-5โรงทุกวันละ4โรง5โรงอยู่ในเกณฑ์นี้ทุกวันตรวจของเต็มโกดัง
ละไปละไปละไปละเอานี่ออกเลยวันนี้ไปก็ไม่สบายแล้วเพราะวัดมันคุ้มตัวอยู่นี่ไปนี่ก็นอนที่รถเพราะฉันยาแก้วันมันจะมียาง่วงอยู่ในนั้นแล้วก็หลับสบายไปเลยก็ขึ้นรถเราสบายนะเราขึ้นรถเราสบายนอนปั๊บระงับขันลงทันทีเลยรถจะไปที่ไหนไม่สนใจเลยสบายเลยนะอยู่อย่างนี้ไม่ได้ยุ่งตลอดลำคาญมานี่มองเห็นอยู่ที่ไหนก็ตามลุ่มเข้าไปเลยนะเราต้องใช้วิชาหลายแขนงลุ่มไปเราไปเฉยไม่สนใจเลยนะเขาก็จะว่าบ้าแล้วบ้าแล้ววิชาเต็มยศมาว่าบ้าเข้าใจไหมวิชาเต็มยศพอมองเห็นยังไงมาได้แล้วลุ่มก็มาเลยนี่เราก็ใช้วิชาเต็มยศเฉยเลยใครเท่าไรก็ตอบเฉยเลยเรื่อยไปเลยก็หลงตามนี้เนี่ยคงว่าเขาอาจจะว่าบ้าเขาสร้างเถอะบ้าเต็มยศอย่างนี้ไปเลยอย่างหนึ่งนะอย่างหนึ่งก็ว่าบ้าก็หลงผิดมันมีหลายวิชาเราใช้เข้าใจไหมวิชาเรามีใช้หลายแบบหลายฉบับถ้าอย่างนั้นลบไปไม่ทันขันนักสู้แล้ววิชาเรามันเต็มตัวงัดอยู่วิชาเราเต็มตัวงัดออกมางัดตัวนี้มางัดไปมาเลยเอาละพวกนี้จะเป็นบ้าวิชาพูดเรื่องวิชาเต็มตัวพวกนี้จะเป็นบ้าไปกับวิชาละไปละบ้าวิชาไปละโอ้เหนื่อยโต๊ะ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 ขัดขาขัดขาเดี๋ยวนี้ก็พอมันแข็งหน่อยก็ดีก้าวมุ่งแล้วนี่นะก้าวมาก้าวมาเออแล้วไม่ดีไม่ได้